การจำลองควันการจำลองควันในโปรแกรม Blender สามารถทำได้โดยมีวิธีการทำในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาก่อนให้เราเลือกวัตถุคิวบ์ซึ่งเป็นวัตถุแรกทำการขยายสเกลของวัตถุคิวบ์ให้ใหญ่ขึ้นโดยกด S และทำการขยายวัตถุคิวบ์จะเป็นบริเวณที่จะปรากฏกลุ่มควันขึ้นเราอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับกด G ตามด้วย Z ขยับให้เราไปที่แถบฟิสิกส์ครับให้เลือกไปที่คำว่า Smoke เพื่อเปิดหน้าต่าง Smoke ขึ้นมาและให้เลือกโดเมนเมื่อเลือกแล้วจะสังเกตว่ากล่องสี่เหลี่ยมของเราจะกลายเป็นเส้นสีเหลืองใน Smoke Panel จะมีค่าต่างๆให้เลือกแต่ยังไม่ต้องปรับแต่งค่าใดๆต่อมาจะเป็นการสร้างวัตถุต้นทางที่ทำให้เกิดควันให้เรากดชิป A เลือก Mesh และเลือกที่ Ecosphere ก็จะปรากฏวัตถุขึ้นมาปรับขนาดเล็กน้อยนะครับวัตถุเราต้องขยับให้วัตถุมีส่วนซ้อนกับกล่องในที่นี้ซ้อนกันอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเลยไม่ปรับแต่งอะไรให้เราเลือกวัตถุทรงกลมที่สร้างขึ้นมาแล้วไปที่หน้าต่างฟิสิกส์อีกครั้งเลือกสโมคอีกครั้งแต่คราวนี้เราจะไม่เลือกเป็นโดเมนแล้วเราจะเลือกเป็นโฟลว์เสร็จแล้วครับลองทดสอบโดยกดปุ่ม Play ดูจะพบว่ามีการจำลองควันขึ้นมาโดยจะมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากทรงกลมที่เราสร้างขึ้นแล้วก็จะไปสิ้นสุดในบริเวณด้านบนสุดของกล่องนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เราสั่งให้มีการจำลองควันนั่นเองให้เราทดสอบเรนเดอร์นะครับกด F12 จะพบว่าไม่มีควันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นจะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแทนสาเหตุที่ว่าทำไมจึงปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะเรายังไม่ได้มีการกำหนด Materialให้แสดงผลในรูปแบบของควันให้เราคลิกเลือกที่รูปทรงสี่เหลี่ยมไปที่แถบ Material สร้างขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วให้เราเปลี่ยนค่าจาก Surface เป็นแบบ Volume ในช่อง Density ให้เปลี่ยนจาก1ให้กลายเป็น0ไม่ปรากฏอะไรเลยนะครับให้ไปที่แถบ texture เปลี่ยน type ของ texture นะครับตรงนี้จาก non ให้กลายเป็น voxel data ในหัวข้อของ voxel data ด้านล่างนะครับสังเกตว่าไฟล์ format ก็จะเป็น smoke นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยน source ก็เป็น smoke ส่วนที่ต้องเปลี่ยนก็คือตรง domain objectให้เปลี่ยนเป็นวัตถุที่เราสร้างเป็นโดเมนออบเจกต์ของเราในที่นี้ก็คือกล่องคิวบ์นั่นเองให้เปลี่ยนไปที่คำว่าคิวบ์และเลื่อนมาดูนะครับที่คำว่า influence ข้างล่างให้เราคลิกถูกที่ช่อง density และให้ทดลองเรนเดอร์ดูครับจะพบว่าจะเป็นลักษณะของควันขึ้นมาแล้วแต่ตรงนี้อาจจะดูไม่ชัดสาเหตุเพราะว่าเรายังไม่ได้
พิ่มไฟแล้วก็ตั้งค่ามุมกล้องให้สวยงามให้เราลองจัดไฟจัดมุมกล้องให้สวยงามนะครับอาจจะเริ่มจากการใส่แผ่นพื้นก่อน Ctrl Shift Mesh Plane Scale ครับนิดนึงเราอาจจะทำการตรวจสอบมุมกล้องนะครับขยับมุมกล้องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเราจะได้เห็นผลชัดๆนะครับอาจจะเพิ่มไฟเข้าไปเพื่อให้เกิดความสวยงามทดลองเรนเดอร์อีกครั้งจะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มไฟลงไปจะมีโอกาสที่เวลาเราเรนเดอร์จะมีเงาซึ่งทำให้ตัวงานเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะลบไฟทิ้งก่อนทั้งหมดนะครับถ้าลบไฟทิ้งทั้งหมดก็จะไม่มีแสงให้เราไปที่เวอร์นะครับปรับค่า Environment Lighting แทนก็จะเป็นแสงที่เป็นแสงของสภาพแวดล้อมทดลองเรนเดอร์ดูจะพบว่าเราจะได้งานที่เป็นการจำลองกลุ่มควันขึ้นมาครับ